สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่15 มิถุนายน 2562นะคะจากนอร์เวย์นะคะวันนี้ไม่ได้พาขับรถไปเที่ยวไหนค่ะวันนี้ก็อากาศดีโอ้พาทิตย์สองเมื่อวานก็อากาศดีก็เลยเมื่อวานก็เลยจัดระเบียงบ้านหน้าร้อนนะคะก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูดอกไม้นี้ได้ไปซื้อมาตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาแต่ว่าช่วงนั้นอากาศมันยังไม่ดีก็มีอยู่ในใต้ร่มนะนี่คือระเบียงบ้านเรานะเมื่อวานนี้ไปเอโรฟิสไปเห็นในน้ำตกเนี่ยนะก็เลยไปสอยมาซะเลยเอามาจัดบ้านนี่ก็เลยอันนี้ดูแดดส่องดีอันนี้ก็จะเป็นต้นกุหลาบนะฮะที่ปลูกในกระถางเริ่มมีตุ่มละเริ่มมีดอกอันเล็กๆมาละนะกุหลาบนี้เนี่ยเราปลูกในกระถางเนี่ยซื้อมาตั้งมันอยู่อย่างเงี้ยมา10 ปีแล้วนะฮะแต่ว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะเอามันลงไปไว้ในลงจอดรถนะคะเพราะว่ามันเอาไว้บนนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะหนาวตายเจอเพราะหน้าหนาวนี่ข้างบนนี้ก็เต็มไปด้วยหิมะจริงๆเรามี10 กระถางนะกุหลาบ10 ต้น10 กระถางแต่เมื่อวานเนี้ยเอาขึ้นมาแค่กี่ต้นวะ1 2 3 4 5 6 ต้น6 ต้นนะฮะเพราะว่ามันหนักมากอะค่ะเพราะดินมันก็หลายกิโลอะเนี่ยแต่ว่าไม่เอาขึ้นมามันก็จะแบบว่ามันขาดอะไรไปอย่างนึงจริงมันก็หนักมากเวลาขนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะสงสารคุณสามีครับขนมาหน้าดำหน้าแดงอันนี้ก็เป็นบนเทเลสตอนช่วงนี้ก็ยังไม่พีคนะคะเพราะว่ากุหลาบยังไม่ออกเดี๋ยวพอเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอีกทีประมาณเดือนกลางๆเดือนกรกฎาอะไรประมาณนี้ฮะที่ดอกกุหลาบมันออกแล้วแบบว่าจะสะพรั่งมากเนี่ยเย็นๆเวลามีอากาศดีหรือว่าอากาศดีไม่หนาวอะไรเงี้ยในบ้านเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งอันนี้ก็เป็นในบ้านก็จะมานั่งกันที่ข้างนอกบ้านเนี่ยนะที่ระเบียงบ้านนี่แหละก็เลยต้องทำให้มันน่าอยู่หน่อยนะฮะน่านั่งหน่อยอันนี้ยังไม่พีคเดี๋ยวพอไว้นั่งก็จะถ่ายมาให้ดูใหม่ตอนมันพีคๆอันเนี้ยก็จะกินข้าวนั่งเล่นกันกินข้าวอะไรเงี้ยกินนะเย็นๆเดี๋ยวจะพาไปดูในสวนอันนี้ก็เป็นข้างในอันนี้เมื่อกี้เพิ่งออกกำลังกายเสร็จ2 อันเดี๋ยวพาไปดูนอกบ้านในสวนเปิดประตูล็อกอันนี้เป็นต้นโรดูเดนดรุนนะข้างบ้านปลูกไว้หลังบ้าน
จริงมันจะรกหน่อยหลังบ้านนี่มันมีแต่รูเด่นตุ้นอันนี้นะคะนำหญ้าที่บอกว่าไม่อนุญาตให้ไอ้วัชพืชสีเหลืองๆมันชื่อฟันสิงโตขึ้นไม่อนุญาตนะให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดอันนี้ก็เดินลงกระไดอันนี้ก็เพิ่งปลูกปีนี้เองนะคะเพิ่งทำไอ้ลานจอดรถตรงนี้ใหม่ก็เลยก่อหินแล้วก็ทำปลูกต้นไม้เป็นต้นกุหลาบอันนี้เป็นกุหลาบหนู4ต้นแล้วก็เป็นต้นไม้พวกนี้เพิ่งปลูกไปนี่เองนะคะแล้วเดี๋ยวพอมันโตหลายๆปีมันก็จะค่อยย้อยลงมาที่หินเนี่ยนะคะเป็นค่อยๆย้อยๆลงมาปีที่แล้วเราเพิ่งทำไอ้ร้านจอดรถใหม่อันนี้คือรถของอีฉันเองนะคะโตโยต้าค่ะโตโยต้าอันนี้พอทำไอ้ที่จอดรถใหม่ตรงนี้ปกติมันจะเป็นไอ้ร่องไอ้ที่ปลูกกุหลาบร่องกุหลาบนะคะที่ปลูกต้นกุหลาบแล้วก็มันต้องเอาออกไปหมดเลยก็เลยคุณสามีเขาก็เลยทำไอ้เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนี้เขาเรียกอะไรนะบูมสเตอร์เบดอะเขาเรียกอะไรวะภาษาไทยนึกไม่ออกเนี่ยฮะเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็คือกุหลาบที่เราปลูกในกระถางนะฮะปกติปีที่แล้วเนี่ยจะเอาขึ้นหมดเลยจะมีทั้งหมด10ต้นน่ะ10กระถางแต่ปีนี้เอาแค่6ต้น6กระถางขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วเดี๋ยวข้างล่างนี้ก็จะเป็นเอาไว้ข้างล่างไอ้4ต้นนี้ก็จะเอาไว้ข้างล่างมันก็มีดอกสีชมพูมันมีหลายชนิดนะฮะกุหลาบหลายชนิดหลายชื่ออันนี้จำได้มั้ยคะที่เราคลิปที่แล้วไปไหนนะไปร้านดอกไม้ที่ออฟฟูลก็ซื้อมานะฮะซื้อมาปลูกอันนี้คือลาเวนเดอร์สวยแล้วก็อันนี้คือฮุสตาอันนี้มันจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยชอบแสงนะคะเพราะว่าช่วงเพราะว่าที่ตรงเนี้ยเวลามันจะไม่ค่อยโดนแสงเท่าไหร่นอกจากเวลาตอนเช้าจะโดนแสงนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นอยู่ในร่มนั้นนี่นี่ก็เป็นหน้าบ้านอีกชั้นนะคะนี่ก็จะเป็นพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบเหมือนกันอันนี้เป็นเสาธงนะก็จะเป็นกุหลาบหนูอ่ะอันนี้ก็กุหลาบกำลังงามเลยเดี๋ยวจะใส่วันนี้อากาศดีเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยจะได้ปุ๋ยครั้งแรกในปีนี้ละอันนี้ก็กุหลาบดอกสีเหลืองสวยมากเลยต้นนี้ที่โดยทั่วไปคุณสามีอยู่บ้านก็สวนก็เรียบหน่อยภาระก็น้อยลงหน่อยไม่งั้นก็ต้องตัดหญ้าเองอันนี้ก็เป็นแปลงต้นไม้เหมือนกันอันนี้ก็กุหลาบหมดนะมีชั้นบ้ากุหลาบแต่มันสวยอ่ะคุ้มค่าเหนื่อยอุ้ยแห้งแล้วเดี๋ยวรดน้ำจริง2วัน
วันนี้เมื่อ2วันก่อนฝนตกนะแต่ว่ามันก็เริ่มแห้งนะต้องให้น้ำมันกินน้ำเยอะเลอะต้นมันโตมันกินน้ำเยอะอันนี้ก็แปลงกุหลาบเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยรดน้ำกว่าจะได้แบบนี้ก็รดน้ำพรวนดินนะคะต้องรดน้ำพรวนดินอันนี้ต้นไอเชอร์รี่ฮะนี่เห็นลูกเชอร์รี่ยังไม่สุกยังไม่นานมีสองต้นอันนี้อะไรวะยูลบาสตรอเบอรี่อยู่แค่นี้แหละ คุณสามีเขาปลูกยืนดอกนู่นมองอยู่นู่นอยู่บนเดี๋ยวเราก็จะปลูกเมื่อวานไปซื้ออันนี้คือเน็ตนะฮะเน็ตเนี่ยเน็ตเอาไว้ครอบต้นเชอร์รี่เพราะว่าเดี๋ยวกินไม่ทันนกเพราะว่าถ้าไม่ครอบเนี่ยนกมันเอาไปกินหมดพอมันเริ่มสุกก็นกจะเอาไปกินหมดกระดนี่ก็เขาเรียกอะไรปุ๋ยของกุหลาบนะเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยรดน้ำวันนี้อากาศดีก็ทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกลางๆเดือนกรกฎาก็จะมาอัปเดตสวนให้ดูใหม่นะคะว่ามันจะเป็นไงเพราะตอนนี้มันยังไม่มีดอกอ่ะมันเพิ่งแบบว่าอากาศดีเพิ่งได้แสงเพิ่งได้อะไรดูคุณเด็กน้อย2คนยืนคุยกันเนี่ยไปหาซื้อที่ Black Star มันก็ไม่มีละมีก็แพงแล้วก็เลยซื้อไม่ลงนี่ซื้อมาเป็น10เกือบ10ปีแล้วมั้งไอ้พวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตาพวกเนี้ยเนี่ยพรุ่งนี้นี่ไม่รู้ปีนี้จะได้เจอป่านะคะแต่ว่ากุหลาบเนี่ยคงจะมีดอกแหละแต่ว่าไอ้พวกที่ปลูกเนี่ยมันก็คงโตยังไม่ทันอ่ะคงเป็นต้องปีหน้าถึงจะยาวห้อยมาโอเวอร์หินเนี่ยนะฮะห้อยมาบนหินนี่แหละค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆของอีชั้นงานหนักหน่อยนะฮะแต่ว่าพอมันสวยงามมันก็สบายตาสบายใจเก้าอี้2ตัวในเวลาทำสวนเสร็จๆก็มานั่งใต้ต้นไม้คนไทยชอบนั่งใต้ต้นไม้มันเย็นๆแต่ฝรั่งก็ชอบนั่งฝรั่งชอบนั่งในแดดกันไม่ไหวนั่งในแดดร้อนนั่งใต้ต้นไม้นี่แหละฉลาดสุดแล้วแหละวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่สวัสดีค่ะ